สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 10นะครับกับวิธีการสร้าง System Restore ใน Windows 10ที่เราควรรู้นะครับคลิปนี้ไม่อยากให้พลาดเลยกับคนที่ใช้งาน Windows 10อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถเขาเรียกว่าสร้าง System Restore เวลาเกิดมีปัญหาเนี่ยเราสามารถย้อนกลับมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows เขาเรียกว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือ Windows ที่เป็นเขาเรียก Windows ที่โมขึ้นมานะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 100% เนี่ยเราสามารถลองสร้างตัว System Restore ไว้นะครับใครที่กำลังหัดลง Windows เองนะครับแล้วก็ลง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับมาสร้างเจ้าตัว System Restore ไว้ถ้าเกิดกรณีที่มีปัญหาเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสร้าง System Restore ใน Windows 10ที่เราควรรู้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสร้าง System Restore ใน Windows 10ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกเป็นฟังก์ชันนึงที่พี่ก๊อฟแนะนำเลยว่าอยากให้คนที่ใช้งาน Windows 10นั้นทำไว้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าปัญหาก็คือบางคนเนี่ยบอกว่ารีเซ็ตเครื่องไม่ได้นะครับ Windows Restore ไม่ได้นะครับทำยังไงนะครับก็คือบางอย่างเราไม่รู้ว่า Windows ที่เราลงอยู่เนี่ยเป็น Windows แท้หรือเปล่าร้านลงให้เนี่ยเป็น Windows ถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็คือเราไม่รู้เลยสิ่งที่เรารู้ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้งาน Windows นะครับแล้วรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บให้สร้างเลยครับ System Restore ไว้เวลาเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถกดมาย้อนกลับณวันที่เราสร้างไว้ได้นะครับคือย้อนเวลากลับมานะครับในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของ Windows เองนะครับไฟล์ System ต่างๆที่มันเออร์เลอร์จะย้อนกลับมาถึงวันนี้นะครับหรือโปรแกรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะถูกลบแล้วก็ย้อนกลับมาถึงวันนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเราสร้างนะครับเรากำหนดวันไว้เนี่ยเวลาเกิดมีปัญหาเราย้อนเวลากลับมาได้นะครับในการสร้างเจ้าตัว System Restore นะแนะนำว่าให้สร้าง Windows แท้ Windows เทียมก็ได้นะครับลองสร้างเลยนะครับวิธีการสร้างนั้นง่ายมากครับกดมาที่เสิร์ชนะครับพิมพ์คำว่า view ก่อนครับนะครับพิมพ์คำว่า view นะครับแล้วหาคำว่า advanced system setting นะครับถ้าเกิดเจอแบบนี้ไอคอนนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับถ้าไม่เจอก็กดอาจจะเป็น advanced ก่อนนะครับนะครับอาจจะเจอเลยนะครับหัวข้อนี้นะกดเข้าไปครับต่อมาให้กดมาที่หัวข้อ system protection นะครับตัวนี้ครับตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาหน้านี้เลยครับก็คือหน้าที่เราจะสร้างก็คือ system restoreสิ่งสำคัญก็คือเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้เราเปิดฟังก์ชันการใช้งานเจ้าตัว System Restore ไว้หรือเปล่านะครับตอนนี้พี่ก๊อฟสาธิตอยู่เนี่ยพี่ก๊อฟไม่ได้เปิดนะครับตามหลักพี่ก๊อฟต้องเปิดนะแต่พี่ก๊อฟลบมันไปก่อนแล้วนะครับวิธีการก็คือถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็คือแสดงว่านะครับ2อันนี้นะครับแสดงว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราจะสร้างเจ้าตัว System Restore ไดรฟ์ไหนนะครับเราต้องดูก่อนว่าไดรฟ์ที่มีในส่วนของ System ก็คือไดรฟ์ที่มี Windows นะครับก็อย่างพี่ก๊อฟเนี่ยลงไดรฟ์ C ก็ต้องสร้างไดรฟ์ C นะครับวิธีการก็คือกดไปที่ไดรฟ์ C จาก off เนี่ยต้องให้เป็น on วิธีการทำให้เป็น on ทำไงก็ให้กด configuration นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็กดตัว touch on system protection นะครับกดตรงนี้นะนี่เราจะ restore นะครับหัวข้อ restore setting เห็นไหมแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือให้สังเกตตรงนี้ครับตัวเขาเรียกว่าพื้นที่การใช้งานของเรานะครับว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเขาใช้งานถ้าเกิดจะสร้างตัว system restore เนี่ยประมาณ 2GB นะครับก็เราก็กันพื้นที่ไว้นะครับว่าให้มันเหมาะสมนะครับตัวนี้เราก็กันพื้นที่ไว้พี่ก๊อฟกันไว้ตั้ง8 GB นะครับก็ให้ดูตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเรากดไปเสร็จแล้วเจ้าพื้นที่ตรงนี้ต้องการ8 GB เราไปเลือกแค่2 GB เงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับก็เลือกให้เหมาะสมก่อนแล้วก็ apply ก็อีกทีนึงก่อนแล้วกดโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดฟังก์ชัน system restore แล้วนะแต่เรายังไม่ได้สร้างนะครับนี่แค่เปิดนะมา create เลยครับกด create ครับ create ตอนนี้ก็คือเราจะสร้างเป็นชื่อว่าไอตัวสร้าง System Restore เนี่ยเราสร้างได้หลายอันนะไม่ใช่ครั้งเดียววันนี้เราสร้างวันที่นี้นะครับอาจจะสร้างอีกทีก็คือเดือนหน้านะครับสร้างอีกทีก็เดือนถัดไปนะครับเราสามารถสร้างได้ตลอดนะครับเกิดเรารู้สึกว่าตัวการใช้งานเนี่ยมันดีแล้วนะครับโปรแกรมใหม่เรามาลงแล้วมันเวิร์กนะครับก็เก็บไว้ก็ได้วิธีการตอนนี้ create ก็คือสร้างชื่อนะครับจะให้เราจดจำได้นะครับก็ Windows 10นะครับเลือกจะเป็น V1 ก็ได้นะครับแล้วก็เดือนไหนก็ได้หรือพี่ก๊อฟอาจจะเป็นแล้วก็พี่ก๊อฟอาจจะเป็น01คือเดือน1ของพี่ก๊อฟที่ก็ทำคลิปอยู่นี้นะก็ create เลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับจะพิมพ์แล้วแต่เราได้เลยนะครับพอเรากด create ตรงนี้นะครับกดสร้างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการเขาเรียกว่า create ตัว system restore ไว้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับcreate เรียบร้อยแล้วแล้วเวลาเราจะ restore ทำยังไงนะครับนี่ฮะถ้าเราสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยครับหัวข้อ system restore จะปรากฏตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เห็นไหมครับเนี่ยครับเราสร้างนะครับเราบอกเฮ้ยเราสร้างวันไหนนะครับตรงนี้นะครับ
แล้วกดตัว next นะครับถ้ากดต่อไปเนี่ยนั่นคือมันก็จะเป็นการ restore ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยคุณต้องการstart system restore หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนี่ก็คือเรากดมาปุ๊บมันก็จะ restore เครื่องนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็เราสามารถสแกนได้ว่าโปรแกรมไหนมันมีเอฟเฟกต์หรือเปล่านะครับว่าเฮ้ยโปรแกรมมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่ฮะตอนนี้มีโปรแกรมอะไรนะครับเราสามารถ restore นี่ดูได้หมดเลยนะอันนี้นะครับข้อดีคือตอนนี้เราสร้างเก็บไว้เนี่ยข้อดีก็คือกรณีที่เครื่องมีปัญหาเราย้อนกลับมาได้นะครับซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับเครื่องที่บางทีเนี่ยเราได้ Windows มาเนี่ยอาจจะเป็น Windows ที่ร้านลงให้เขาไม่ได้สร้างให้เรานะครับเราต้องมาสร้างเองเมื่อกี้เรากดตรงนี้ถูกไหมก็คือเราดูวันที่เวลาที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเกิดกรณีที่เราสร้างหลายครั้งนะครับพี่ก็เคยสร้างแล้วนะครับกดมาที่ชุดก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะชุด Different นะครับ Restore Point นะครับคือเราสามารถเลือกนะครับตัวRestore ที่เราสร้างไว้อย่างเช่นเราอาจจะไม่เอาวันล่าสุดที่เราสร้างก็ได้เราอาจจะเอาวันเก่ากว่านั้นก็ได้อย่างที่พี่ก๊อฟเคยสร้างไปวันที่10อย่างเงี้ยนะครับก็คือย้อนกลับไปวันที่10นะครับเพิ่งสร้างวันที่11เนี่ยเราไม่เอาละเราเอาวันที่10ในการสร้างแบบแมนนวลเห็นไหมแล้วกด Next ไปได้นะครับอันนี้เราเลือกได้ด้วยนะครับกรณีที่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าเราสามารถกำหนดวันว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมกับการที่เราจะ Restore นะครับนี่เป็นขั้นตอนง่ายๆเลยครับที่เราสามารถสร้างได้ตัวเองนะครับก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์นะใครที่ยังไม่เคยสร้างแนะนำให้สร้างกันดูครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆครับกับการใช้งาน Windows 10ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5 ครับ